7นอนได้ประมาณ 3-4 คนนะชอบอันนี้น่ารักที่พื้น17นอนได้ประมาณ 3-4 คนนะโอ้ยนี่น่ารักแก้วเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบซื้อถังน้ำแข็งเถอะคิดอย่างเดียวนี่แพงหัวหม้อเมื่อกี้นะอันนี้ลดราคาอยู่พี่ยกสนว่าคือแบรนด์เนมดีๆนี่เองใช่ใครว่าเขาปากเขาเขาแล้วจะประหยัดถ้าเมืองไทยไม่ค่อยนิยมใช้เนาะเมืองไทยไม่จำเป็นต้องใช้เมืองไทยพัดลมสำคัญใช่อันนี้มันสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งนะคะเอาเลทของชาวแคมปิ้งนะคะมีชื่อว่า Alpen Outdoor Store นะคะที่เขาการันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ที่เมืองคาชิมะในจังหวัดชิบะนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างจริงๆแล้วเราเคยมารีวิวแล้วนะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เราก็มาอัปเดตกันใหม่เพราะว่าเราจะมาส่องไอเทมบางอย่างนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันข้างในเลยค่ะมาเลยครับนี่นะมาในโซน Snow Peak ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก่อนเข้าจะต้องมีการล้างมือล้างมือก่อนนะตอนนี้ Snow Peak เขาก็จัดใหม่นะจริงๆมันมีคาเฟ่ด้วยนะครับนี่ใช่มีฮอตดริงค์คาเฟ่ที่แบบว่า take out only แต่ว่าวันนี้ด้านนอกเขาปิดนะใช่มาไม่เคยทำมาดูเต็นท์กันก่อนแล้วกันอันนี้เหมือนของเราไหมรุ่นเราเลยนะนี่ Elfield. ก็คือเป็น entry to room Elfield นะราคาเท่ากันไหมใช่ราคาเท่ากันนี่ครับราคา 8,700 นอนได้ประมาณ 3-4 คนนะเอาจริง3คนตัวใหญ่ๆก็เต็มนะใช่4คนก็จะนั่งไหมแต่นี่ก็มีลองไปนั่งให้ดูหน่อยมีเก้าอี้นะครับของ Snow Peak เอ้ยพี่อบเก้าอี้นั่งสบายสบายไหมตูดไม่หย่อนนะคือแบบตูดมันไม่ลงข้างล่างอันนั้นของเด็กเนาะสบายปะเออตูดไม่หย่อนอะใช่ไหมใช่สบายโต๊ะก็กำลังดีนะใช่กำลังคิดว่าแบบไว้ถ้าเราซื้อเซ็ตเขาดีไหมไว้ถ้าเรามีที่เก็บใช่ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาไม่มีที่เก็บนะส่วนด้านในก็ไม่ต้องรีวิวเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วต้องเห็นกันเยอะแล้วนะในคลิปเรานะครับไปดูอันอื่นกันต่อปะอันนี้นนเป็นโซนพวกโต๊ะทั้งหลายมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นี่มันใหญ่ดีนะอย่างรุ่นนี้มันงองแงงงองแงงนั่นแหละงองแงงไงบนอันนี้นะมีสองสีอันนี้สำหรับเด็กก็มีนะกำลังสนใจโต๊ะเขาว่าเขาจะบอกว่าเขาสั่งดริงก์มานั่งตรงนี้ได้ด้วยนะเพิ่งรู้ของคาเฟ่ก็คือมันไปนั่งข้างในคาเฟ่ไม่ได้ไงก็คือมานั่งนี้แทนใช่ไหมเข้าใช่มาดูเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นโซนโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะนี่ก็สโนว์พีคหรือเปล่าเป็นเก้าอี้อันนี้แบบต่ำแบบโลหน่อยพนักพิงสบายมากเลยอ่ะลองมานั่งดูไหมเดี๋ยวสาวแซ่บลองมานั่งดูเตี้ยจริงแต่ว่ามันก็สบายนะเออก้นมันไม่หย่อนอ่ะมันรับพอดีเลยนะทำให้หลังตรงเพราะอันที่เรามีมันแบบว่าแอบมันก็ดูเข้ากับธรรมชาติดีด้วยนะไม่สีจุดจัดต่ำไปไหมก็โอเคอยู่นะก็นั่งอย่างนี้แต่มันเตี้ยไปใช่ไปกันต่ออันนี้เป็นเตาสำหรับคนที่แบบมีที่เก็บไม่เยอะนะของ Snow Peak เหมือนกันนะเนี่ยเก็บเวลาเก็บมันเหลือแค่นี้เองประมาณ 10,000 เยน 3,000 บาทประมาณนั้นก็มีถังแก๊สให้ด้วยนะอันนี้ไปซื้อข้างนอกก็ได้แต่นี้ก็ไม่แพงนะนี่ประมาณ60กว่าบาท200เยนนะ240กว่าเยนโอ้นี่ไง Snow Peak ก็ยังมีต่อเนื่องมาเออรุ่นนี้แบบว่ารูระบายอากาศเยอะจังรุ่นอะไรอ่ะกว้างขึ้นนะอันนี้เป็นชั้นเดบิวต์รุ่นใหม่ราคาแรงเอาเรื่องเลย 190,300 เยนพี่อ๊อฟเราสนใจอันเนี้ยเออเนี้ยดีนะอันเนี้ยมันเครื่องทำให้ความอุ่นปะใช่ใช่อย่าไปขยับของเขาสิใช้เป็นน้ำมันใช่ไหมเท่าไหร่ไม่รู้นะนี่แต่เนี้ยชอบมากเลยอ่ะอันไหนโซฟาเหรอชุดเก้าอี้ 90,000 เยนแพงอยู่นะไม่มันมีอะไรบ้างชุดเก้าอี้อ่ะมีอันนี้เหรอโซฟาแบ่งมาเป็น2อันได้มีโต๊ะตรงกลางให้อันนึงเหรอใช่อ๋อโต๊ะตรงกลางคืออันนี้โต๊ะตรงกลางคืออันนี้ที่มันเป็นแก๊สด้วยเอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะ
แบบว่าช่วยกันทำน้ำหนัก 17.5 อันนี้แหลกก็ครบเลยนะอืมอืมก็คือมีเก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ก็คือโซฟานี่แหละเอามีเก้าอี้ด้วยมันแบ่งได้สองอืมแต่ดูสิเออมันก็นั่งสบายดีนะมันแยกจากกันได้ใช่เออแต่ว่าชุดมันใหญ่กันนะจะเก็บลำบากไอ้ตัวนี้น่าสนใจอันนี้เป็นแบบปรับได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงน่าจะต้องถอดเตาประมาณ10,000 บาทนะนี่รุ่น entry 18,000มันมีหลายรุ่นนะแต่ถ้ารวมทั้งหมดก็คือชุดนี้ 31,000 อ๋อแล้วจะซื้อแยกก็ได้เตาแก๊สไปห้อยไปข้างล่างอ่ะอ๋อมันก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยต้องประกอบนะถ้าหนักพอสมควรแล้วเนี่ยจริงจริงจังมากเลยนะถ้าสำหรับคนที่ชอบสโนว์พีคจริงๆนะเป็นแนวแบบโลนะแนวแบบว่าที่นั่งราบถุงนอนถุงนอนเขาหนามากเลยนะไหนขอดูหน่อยหนามากเลยเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวแล้วเขาก็เลยเอาไอเทมที่มันเป็นแบบใช่หนาหนาหนาวหนาวแล้วก็ส่วนที่เป็นเตียงส่วนที่เป็นเตียงแบบอะไรอะเตียงลมก็นิ่มดีนะนอนสบายเขาก็ไม่ได้เป่าให้เต็มนะเป่าแบบพอให้ยุบยุบยับยับดีมากเลยข้างในห้องนอนอ่ะมันเป็นคางหมูอีกไหมใช่เป็นคางหมูยี่ห้อนี้นี่แบบเน้นเพราะมันเป็นโดมอ่ะนะห้ามเปลี่ยนใจแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบช่องลมเยอะมากเลยเนาะใช่เขาเน้นช่องลมจริงจริงเปิดเป็นหน้าต่างได้หลายบ้านเลยก็จะเป็นแคมป์หน้าร้อนหรือเปล่าเนี่ยของ Snow Peak อ่ะมันจะมีเส้นเชือกตรงนี้นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหลังแบบวงกลมนะเขาก็จะต้องมีอื่นก็มีนะอ๋อโอกาวาก็มีใช่ไหมใช่โอกาวาก็มีไปกันต่อเฮ้ยนี่เล็กน่ารักใช่ใช่เมื่อกี้นั่งแล้วคือเก้าอี้เขาค่อนข้างดีนะนั่งแล้วมันไม่แบบตูดไม่ห้อยอันนี้สำหรับพวกโซโล่แคมป์ไซส์เล็กอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกฐานนี่ไงเอาไว้ลองพวกนี้ฐานล็อกวางฐานน่าจะเอาไว้วางฐานไงอันนี้ไว้ข้างล่างแต่อันนี้วางแล้วเอาฐานวางไว้ใช่ปะข้างตามอันนี้นะใช่ใช่นี่คือฐานทำอาหารค่ะปิ้งมันเผาเฮ้ยนี่นั่นละแก้วทีนี้เขาทำเป็นแบบนี้มาปีที่แล้วยังไม่มีนะมันอาจจะมีแล้วเรามองไม่เห็นก็ได้แต่เราไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็ดีนะเก็บไม่ต้องรอไปแคมป์อยู่บ้านก็ใช้ได้พวกนี้จะเก็บเก็บความร้อนเก็บความร้อนได้ดีไอ้ดีไซน์สวยดีอ่ะเดี๋ยวแต่มันก็คล้ายแก้วสตาร์บัคที่เรามีอยู่แล้วอันนี้เป็นที่เก็บความเย็นที่เก็บความเย็นก็มีหลายไซส์นะใช่ไม่พอหรอกแต่เรามีไซส์นี้น่าจะพอไหมใช่แต่เรามีแล้วไงอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ราคาบอกไหมคะอันนี้เนาะไม่มีนะอันนี้เท่าไหร่เอ่ย 16,280 เยนก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ซื้อถังน้ำแข็งเถอะไม่ต้องสโนว์พีคก็ได้คุ้มกว่าใช่ไหมถูกก็อันนี้เรามาถ่ายให้ดูนะคะพัดลมสโนว์พีคขึ้นมีเลยเนาะแล้วมันใช้อะไรใช้ถ่านเนาะใช้ถ่านอ๋อใช้ปาร์คชาร์จใช้ไฟชาร์จเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาท 10,000 นะคะ 10,000 ก็สีเป็นแนวทหารนะ890เยนสีเป็นแนวทหารเอาอยู่ตามป่าตามเขาไงนี่ขนาดเชลยังทำคล้ายๆฝรั่งถังนะผ้าคล้ายๆผ้ารถบรรทุกผ้าใบพวกนี้ก็ 4,900 ก็ 5,000 ประมาณ 1,500 บาททำไมแพงจังโอ้ยถุงอันนี้ถุงคล้ายๆอีเกียเลยฝรั่งถังใช่นี่ก็เหมือนกันนะเป็นที่เก็บแต่ว่ามันเก็บความเย็นมากไม่ได้21,000เยนนะคะ 6,000 บาทโอ้นี่สนใจอีพวกนี้ก็เป็นถุงนอนถุงนอนใช่ไหมถุงนอนพวกนี้ก็ราคานี่5,000ก็ 1,500 6,000 อ่ะประมาณ 6,000 เยน 638,800 นะคะ 1,800 บาทพวกนี้ก็ถุงนอนแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นดาวแล้วนิ่มอันนี้ถุงนอนนี่เป็นดักแด้เลยเนาะอันนี้เหมาะสำหรับหนาวหัวนะเออแต่
ถ้ามาตอนหน้าหนาวอ่ะเราว่าอันนี้มันก็ดีเนาะแต่ดูราคานะ 15,000 เยน 15,000 บาท 50,000 เยนโอ้แต่มันนุ่มมากเลยนี่นุ่มมากเลยอันนี้เป็นโพกันนะนอนอันนี้เป็นโพด้านหน้านะโพด้านหน้าหน้าเต็นท์เราก็ซื้อไปใช้แล้วนะคะก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่โพยังมีแบบโพไม้อ่ะโพไม้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นพวกทาร์ปทาร์ปก็ 60,000 ก็ประมาณ 10,000 เท่าไหร่ 10,000 แพงอยู่เนาะ 20,000 ใช่เกือบ 20,000 เนี่ยถ้าเป็นรุ่นโปรก็เขาเรียกเป็นสีไอวอรี่นะสีงาช้างอุ๊ยพี่ออฟมาดูฝั่งนี้อันนี้คล้ายๆของเราแต่อันใหญ่กว่าเป็นที่ใส่เป๊กใส่จานชามอุปกรณ์จานชามก็ได้พวกนี้เป๊กยาวได้เราก็ซื้อไปแล้วนะเอาของเราซื้อไซส์เล็กอันนี้อ๋อ living shell ที่เราเห็นอ๋อ living shell ลองโปรคาตากานะเนี่ยรุ่นนี้เกือบ 200,000 นะเกือบ 60,000 ใช่ก็ราคา2เท่ากับเต็นท์เราก็ถือว่าใหญ่มากนะแต่จริงๆเข้าไปก็พอกันนะมาดูเป๊กกันบ้างนะครับนี่เป๊กก็ขายเป็นตัวนี่นะ400ของเราซื้อยี่ห้อนี้ปะไม่ใช่นี่แค่เป็กอย่างเดียวนะ105มัน170 170นี่ของเราคืออันนี้ใช่ๆเราซื้อนี้ไปอันนี้เรียกที่ใส่เป็กค่อนข้างดีแล้วก็เก็บง่ายเราซื้อคอนไปแล้วด้วยนะ 6,000 เยน 7,000 เยนถ้าใช้ง่ายสะดวกยกไปไหนสบายอ๋อเขามีที่ใส่เป็กนี้ด้วยนะอ๋อแบบที่เป็นซองใช่ไหมคะโซลิดซีรีส์นี่ประมาณอันละ150เป็นนะเป๊กที่เราใช้เนี่ยรุ่นนี้นะ 87,000 นะครับ Entry to Room Airfield นะนี่อ่ะไปกันต่อหม้อชามลำหอยเอออันนี้เหมือนพวกแคมปิ้งแบบเป็นระดองไงมั้ยนะเสียวฟันไหมใช่เอาช้อนไปกระทบมีความเสือฟันแต่ว่ามีต้มเราชอบเซตเนี้ยเซตหม้อ14,000มันมาครบเลยใช่อันนี้อะไรรอดออันนี้คล้ายรอดอนะใส่รอดออันนี้ประมาณ 2,700 ก็600บาทประมาณอุ๊ยอันนี้น่ารักกีดริปกาแฟกีดริปอย่างเดียวนี่แพงกว่าหม้อเมื่อกี้นะแต่อันนี้เขามีแบบไทเทเนียมด้วยนะแก้วใช่อันนี้เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันประมาณ 4,000 ก็เท่ากับสองใช่สำบักแพงกว่าหน่อยอันนี้สำหรับคนที่ชอบคั่วกาแฟบดกาแฟเองเครื่องบดกาแฟส่วนแก้วเขามีหลากหลายไซส์นะไซส์จิ๋วก็มีนี้เหมาะสำหรับพวกเทรลนะขึ้นป่าใช่เดินป่าอันนี้ไซส์ใหญ่สุด 4,600 เยนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้ยแปลเป็นเงินถ้า1,300ถ้า3,400เฮ้ยชอบอันนี้เป็นขวดสาเกเก็บสาเกนะคะแค่ขวดอย่างเดียวนะ17,380นี่นี่ใส่กระป๋องเบียร์เก็บความเย็นได้กระป๋องเบียร์ยาวๆได้อันนี้ก็สายเบียร์นะ 4,900 ก็คือเอาไปแช่น้ำธรรมดามันก็ทำให้เย็นเนี่ยดูจากข้างกล่องนะคะที่เขาบอกใช่ก็โอเคง่ายชิลง่ายตะหลิวยังทำเลยนะหม้อชามลำหายบอกแล้วมีครบนี่ขนาดตัวคีบวัสดุเขาดีนะ อยากได้เลยอ่ะไม่ต้องไปแคมป์ก็ได้จะบอกว่าตะเกียบยังมีเลยนะ 4,000 เขียงเขียงก็มีให้นะครับน่ารักดีอ่ะอันนี้คืออะไรเลยพี่วางมีดไนฟ์ฝูนี่ช้อปปิ้งบอร์ดดีมากเลยที่เก็บมีดใช่เป็นมีดแล้วก็เป็นเขียงในตัว มาดูนี่กันดีกว่าเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกอะไรเตาซาลาเปาหรือปะอ๋อเตาตะเกียงนะตะเกียงแบบไม่มีควันเออเตาซาลาเปาใช่ 4,900 ของเยอะเหมือนกันนะนี่เตาซาลาเปา495แพงกว่าแบบกระป๋องนะชอบอันนี้น่ารักที่แขวนไฟแต่ไฟเรามีเยอะแล้วนะมันไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้เลยอ่ะโอ้ใช่ค่อยๆดิ่มด้วยนะไม่แบบตัดทันทีแพงไหมคะ16อันนี้ประมาณหมื่นเดียวครับ 3,000 มีแบบเล็กก็มีนะรูปแขวนอันนี้คืออะไรชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จโอเค
ไปกันเถอะปักนี่คือเหมือนพวกหม้อเนี่ยมันกริลได้กริลได้กริลได้แล้วก็ทำแบบเป็นพวกตุ๋นได้สามสี่พันทำจากเหล็กไงหนักมากเลยอยากได้นะแอบอยากได้นะจริงจังมากใช่ไปก่อเนี่ยคนญี่ปุ่นชอบแบบทำนาเบะกันแบบนี้นะบ้าเขาหุงข้าวเลยนะทำพวกสตูพวกแบบว่าคาเลอะนะอันนี้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะของใหญ่แล้วอันนี้อันนี้ลดราคาอยู่ที่ยกส่วนว่าเก้าอี้ใช่ไหมใช่ที่เราไปนั่งกันนะเมื่อกี้แต่มันเป็นโลใช่ไหมอันนี้เป็นแบบโลมันมีไซส์โลแชร์ใช่โลแชร์ของคู่นี่พวกนี้โลแชร์ได้ไหมใช่ราคาเกือบหมื่นหมดเลยเนี่ยแค่เก้าอี้อย่างเดียวนี่เป็นโต๊ะนี่กลมเลยนะมาดูเนี่ยนะทาร์ปก็เป็นหมื่นนะทาร์ปเดียวก็หมื่นหนึ่งแล้วนะไปไปโอ้ยังขายพวกเสื้อผ้าด้วยสนใจเป้อ่ะกำลังอยากหาแต่นี่ใหญ่ไปมันจะกันน้ำไหมล่ะเป้อันเดียวก็สองหมื่นแล้วนะ 6,000 บาทข้างหลังนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้นะใช่ชุดเขาก็มีนะครับชุดกันฝนเอาไว้ไปเทรลได้เนี่ยไปวิ่งตัวละ 20,000 เยนใช่ 6,000 บาทมีหลายรูปแบบเลยนะเราสนใจตัวนี้แหละเออจะดูแบบสีเขาปากเขามากใช่สีทาคิบินะทาคิบิสเปกเท่าไหร่40,000สี่หมื่นเยน 12,000 มันคือแบรนด์เนมดีๆนี่เองใช่ใครว่าเขาป่าเขาเขาแล้วจะประหยัดอันนี้กันฝนนะกันฝนกันลมแค่นี้ก็30,000เยนแล้วนะฮองโชแล้ว30,000เยนเราต้องมีตังเหลือเลยนะเรียบและราคาแรง 14,000 เยนดูไปนี้หน่อยชอบอ่ะห้องเยอะดีเบาไหมเบามาก9,000ก็หมื่นเยน 3,000 บาทสนใจอ่ะเอาอยู่นะอ่ะพี่โอ๊ตฝากหน่อยเพราะอะไรป้ามันมีช่องแบบช่องเล็กช่องน้อยเยอะนะจริงน่าจะการผลได้ด้วยนะนี่ด้านในเขาใส่แล็ปท็อปได้อันหนึ่งเอ้ยน่าสนใจอ่ะแต่ไม่ชอบสีเลยสีมันเป็นแนวเต็นท์เลยนะใช่ใช่ดีป่ะอยากได้อ่ะพี่โอ๊ตให้ดูไปก่อนก็ซื้อเลยเหรอดีไหมมันเบาดีนะเนี่ยตั้ง 3,000 เออแต่ไม่ชอบสีอะอันนี้ก็น่าสนเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากเลยมีช่องเล็กช่องน้อยชอบตรงนี้นะไว้แบบติดลมได้18,000 20,000ก็6,000เกือบ6,000 6,000บาทไปดูกันต่อนะกิเลสมากมายอ๋อนี่เป็นโอกาวะแล้วนะโซนโอกาวะคราวที่แล้วมาเหมือนไม่มีโอกาวะนะตอนนี้มีโอกาวะมีไหมคราวที่แล้วอันนี้กว้างมากเหมือนของพี่หนุ่มนี่นะครับโอกาวะรู้สึกจะไปเปิดตลาดที่เมืองไทยเลยใช่ไหมหรอเออเป็นแบรนด์ที่เดี๋ยวถือหน่อยเข้าไปดูเข้าไปนั่งให้ดูหน่อยอ๋อนี่ก็เป็นแนวเก้าอี้นะแบบห่อตัวเลยนะเออสบายเขากว้างเหมือนกันนะแต่มันมีความยกเยกยกเยกนะรบลุงสูง175ก็มันก็ดูยังไม่สบายเท่าไหร่มันเอนนอนได้เปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้เป็นแบบเล็กเอออันนี้ดูคลาสสิกมากเลยอันนี้แบบสำหรับคนแบบโซโล่แคมปิ้งอ่ะเบาๆเออนี่สวยดีอ่ะนะเท่าไหร่ไม่รู้อยากได้เลยไม่ต้องแคมก็ได้เนี่ยใช่อันนี้มันเป็นเหล็กนี่ฟังเสียงพี่โอ๊คแต่เบาอยู่นะอ๋อนี่สวยมากอันนี้เป็นแนวเดคอเรชันเลยนี่มีเตียงแบบนี้ด้วยนะอ๋ออันนี้เคยเห็นตั้งนานแล้วเป็นอารมณ์แบบเตียงเปเตียงพับอะแต่ข้างในคือสูงดีนะใช่โอกาวะเขาก็มีเชือกขึงข้างล่างเหมือนกันนะเป็นคล้ายๆสโนว์พีคเหมือนกันแต่นี่สูงเหมือนกันนะเนี่ยข้างบนจะบอกว่าผ้าเขาดูดีแบบหนาเหมือนกันนะหนาพอสมควรเลยสนใจเครื่องเนี้ยเราไปดูกันต่อเครื่องทำความร้อนนะเพราะว่ามาเขาแคมป์ช่วงหน้าหนาวอ่ะนี่เขามีอันนี้ยื่นไปข้างนอกได้ด้วยเนาะอันนี้คือใส่พวกน้ำมันแน่เลยโหมีหลายชั้นด้วย
อันนี้ใส่ฟืนเปล่าอันนี้น่าจะเป็นพวกปิ้งนะฟืนน่าจะอยู่ข้างล่างสามหมื่นกว่าใช่ไหม 38,000 เยนถ้าเมืองไทยไม่ค่อยนิยมใช้เนาะเมืองไทยไม่จำเป็นต้องใช้เมืองไทยพัดลมสำคัญใช่อันนี้มันสำหรับหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบช่วงหน้าหนาวมันหนาวจริงนี่น่ารักใช่มีรถเข็นสำหรับคนที่ของเยอะนี่น่ารักมากเลยอันนี้กัปตันสแต็กนะคะอันนี้กับนั่งสบายว่ะอาจจะตรงนี้ไม่ค่อยไม่ได้รับขาเท่าไหร่แต่นั่งสบายอยู่อ๋อนี่กัปตันสแต็กแล้วใช่พวกหม้อพวกหม้อทำครัวอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ก็ดีพกชุดเดียวจบของเรามันเอาอุปกรณ์ที่บ้านไปแข่งไงเพราะเราไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพวกเสาอันนี้เป็นเชลเตอร์อุปกรณ์ต่างๆของเขาอันนี้แสนเยนก็ 30,000 เห็นป่ะโอกาวาราคาแรงราคาแรงมากแรงว่าสโนพีคแรงโอกาวาแรงกว่าไม่แต่บอกว่าเขามีมาก่อนสโนพีคนะตั้งแต่ปี1914สโนพีคนี่1938ก็แบรนด์เขามาก่อนใช่เกือบ20ปีใช่ไหมใช่นอย่างเก้าอี้ก็12,000นะแต่นี้มันมีความยกเย้ก้นมันโค้งไหมรองรับให้ดูรุ่นนะครับมีหลายรุ่นเลยมอเตอร์ลิซ่ามีโอนิ่งด้วยนะคาไซเชลเตอร์เขาก็มีรูปน่ารักให้เห็นเลยนะไปกันต่อโอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักคืออะไรมันคือมีหลายชั้นที่ทำอาหารทำไข่เจียวออมเล็ตอะไรได้นะที่ทำอาหารแล้วหุงข้าวก็แบบใส่ถ่านตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ทำนี้ได้เลยอันนี้แบรนด์เอสปิดด้วยนะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีเข้าไปขายหรือยังโอ้ยสนใจอันนี้เป็นเตาปิ้งค่ะทำอะไรเอ่ยเป็นแบบเป็นเตาย่างอ่ะอ๋อคือเหมือนทำแซนด์วิชได้ด้วยเหรอทำแซนด์วิชได้ย่างได้2อันใช่เป็นเตาย่างใช่ป่ะย่างได้2ฝั่งง่ายดีพลิกไปพลิกมานะอยากได้อันนี้ก็คล้ายๆแพนเค้กเลยใช่ที่ทำแพนเค้กอันนี้ก็แซนด์วิชพวกนี้ 3,000 ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ราคาไม่แพงแต่ก็มันมีแบบเป็นพวกบางแบรนด์ก็ได้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่เป็นพวกต้มสโมกเปล่าสโมกใช่เราก็ไม่มีความรู้เลยไม่ได้ทำเพโทรมาสึยี่ห้อเพโทรแม็กซ์เพโทรแม็กซ์หรือว่ามันคือหม้อตุ๋นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นพวกต้มน้ำเราก็ไม่ค่อยรู้อุปกรณ์เหล่านี้นะแค่นี้เองนะไม่พอกินแน่นอนอันนี้หม้อใช่แผ่นพันธุ์หนักมากโอ้ยยืนงงในดงหม้อชามเยอะมากนี่แต่เขาสนใจอันนี้แหละอันนี้อาจจะแตกได้ง่ายๆอันนี้ก็ให้สาวแซ่บเป็นคนแนะนำพวกหม้อหนักมากพวกสตูพวกตุ๋นน่าจะดีนะอันนี้เราเป็นสายเค้กละตอนนี้แบบว่ามันเป็นหน้าหนาวใช่ป่ะพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นนาเบะเขาก็มาวางแบบเยอะมากมีอะไรน่าสนใจอันเนี้ยคืออะไรกระทะแบบจีนอ่ะเขาเรียกอะไรวกใช่ไหมวกเฮ้ยเห็นอย่างเงี้ย 4,000 เยนนะก็กินคนเดียวไงถ้าเป็นพวกคนเดียวได้หนักอยู่นะอันเนี้ยนี่ก็เรียกวกเหมือนกันวกนี่คือขับรถหลงใช่ป่ะต้องย้อนกลับมาแต่อันนี้น่าสนมากนี่วกทั้งนั้นเลยหนักมากอันนี้เป็นพวกเพลทอันนี้ใครจะยกไปได้เนี่ยโอ้ยมือเดียวไม่ไหวหนักมากทำอะไรพวกพิซซ่าแน่เลยพี่อบเอาจริงๆนะไม่ต้องไปแคมก็ได้อะเห็นแล้วอยากซื้อเลยอ่ะสวยมากยี่ห้อนี้เนาะ Petro Max เนี่ยเดี๋ยวเราแต่เหมือนเขาเจียนี่ไม่ดีเท่าไหร่นะใช่มันก็มีความต่างออกแต่ราคามันไม่ค่อยแพงของญี่ปุ่นแพงกว่าอันนี้เป็นโซนพวกเตาทั้งหลายนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนี่ยให้ดูทุกวันคงไม่หมดผัดความอบอุ่นนะเนี่ยพวก
คนขี่มอเตอร์ไซค์นะเขาจะใช้เตาเล็กๆแบบนี้เราอยากได้แบบนี้เลยอ่ะวันนี้ใหญ่มากมีการ์เด้นนะเอาไว้ที่บ้านใช่ไว้ที่บ้านประมาณ 15,000 นะใช่ 15,000 บาทโอ้ชุดนี้เป็นไงบ้างชุดนี้เออชุดนี้สวยดีเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กอ๋อนี่เป็นเหล็กอ่ะใช่โอเคเลยนะลองไปนั่งไหมเอ้ยไม่กล้านั่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตรงเชลเนี่ยบางคนเขาจะแขวนหม้อกระทะไว้แบบนี้นะลองว่ามันเป็นระเบียบดีนะยังมีชั้นใช่อันนี้เอาไว้ใส่เหล้าได้ด้วยของเราเอาไว้ใส่กาแฟอันนี้ราคา 6,000 ก็ประมาณ 1,800 แต่ชอบเชลว่าพี่โอ๊ตมันดูแบบเรียบร้อยดีอ่ะมาโซนรถเข็นเนี่ยมีหลากหลายเลยนะรับคนที่ยอดฮิตนะโคแมนเข้าไปที่กลางไม่ได้นะเขาต้องเข็นรถเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ย 9,000 เยนนะลดราคาเหลือประมาณ 2,000 กว่าบาทของโคแมนด้วยนะเราไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อเราไม่ค่อยได้เน้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ร้านกลางเต็นท์เขาก็มีให้นะอันนี้พวกอาหารละเป็นพวกวัตถุดิบนะคะเราไปดูถุงมือยังมีขายเลยนะครับถุงมือหนังสำหรับงานไฟงานฟืนก็ 2,900 เยนอันนี้ตกประมาณ 1,000 บาทอันนี้เป็นพวกสโมกชิปอ๋อแล้วก็ข้างบนนี้คือเป็นที่ดับผ่านนี่เขายังมีเป็นฮอกไกโดเฟลเวอร์ด้วยนะมีกลิ่นฮอกไกโดด้วยนะไม้แบบฮอกไกโดเฟลเวอร์จริงจังมากอ๋ออันนี้เป็นที่ดับผ่านใช่ไหมใช่เพื่อปิดออกซิเจนใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นฟลอยที่ใช้สำหรับแบบบาร์บีคิวอะไรเงี้ยเออก็ดีนะฟลอยด์เป็นกล่องสโมกลมควันใช่ไหมใช่มีอันนี้ก็น่าจะจริงด้วยเนี่ยเนี่ยเขาจะเอากลิ่นอะไรก็ต้องมาดูนะเอาใช้สำหรับทำย่างอาหารอะไรก็ต้องเลือกตามนั้นมีบอกหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้คือวิสกี้โอ๊กเหรอใช่ไหมวิสกี้โอ๊กเขาบอกว่ามันจะให้กลิ่นหอมหวานอันนี้เป็นแบบเบรนด์เบลนด์แล้วกลมกล่อมซากุระก็มีนะอันนี้แอปเปิ้ลเป็นกลิ่นไม้แอปเปิ้ลมากอันนี้เป็นซากุระกลิ่นดอกซากุระมีด้วยนะต้นอาจจะเป็นไม้จากต้นซากุระอันนี้ก็สโมกกันนะอันนี้เป็นก็เป็นไทยเป็นแนวแบบลมควันนะแต่ผมชอบไอ้สโมกเมื่อกี้ก็คือเอาของมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็ใส่เข้าไปข้างล่างว่าเราใช้กระดาษนี้เลยเหรอก็เป็นแบบเหมือนไฟอ่อนๆนะพันเยนเองนะครับก็ประมาณ300บาทนี่เขามีเป็นเราว่าเป็นทูบหรือเปล่าหรือเป็นไม้อัดวิสกี้โอ๊กอันนี้น่ารักแล้วจะเป็นไม้อัดเหมือนกันโอ้ญี่ปุ่นเขาละเอียดนะนี่นะพวกสโมกใช่ไหมใช่ยูนิเฟรมพวกซอสเศษพวกแบบเบคอนอะไรเงี้ยบางคนก็ใส่ใช้ชีสนะมาโซนเมนูนั้นเก็บของเย็นกันบ้างนะของแบรนด์เป็นแรงเหมือนกันนะวานออก้าฉลามวานหรือเปล่าใช่ราคาแรงเหมือนกันนะ 50,000 นะครับตก 15,000 ของจากอเมริกาหมดเลยนะพวกออก้านี่ไซส์ใหญ่สุดแสนหนึ่งอ่ะเป็นแสนเลยนะต้องมีล้างสุดต้องมีไปกันหลายคนทำอาหารกันเยอะเอาขึ้นรถหน้าลอยบ้างใช่โอ้ยซอนครัวเดินได้นานเลยตอนนี้ก็กันถือกันอันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์การครัวนะของกัปตันสแต็กก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่อาจจะแบบไม่ได้ลงละเอียดนะให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขาใหญ่มากจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบของน่ารักกระจุกกระจิกนะคะเป็นแก้วซุปเนาะมาพร้อมช้อนเนี่ยอย่างอันนี้ก็ 1,650 เยนก็ไม่แพงมันน่ารักดีอ่ะนี่และอันนี้น่ารักกว่าเป็นจานไม้นะคะรูปร่างต่างๆน่าจะเป็นของเด็กเนาะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นไม้เชื่อเป็นงานไม้ที่เมืองไทยงานไม้สวยๆก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นจานดูดีเลยอ่ะพี่โอ๊คไม่แพงด้วยอ่ะแบบแมทเทียลดีมากเท่าไหร่300บาทอ๋อประมาณอย่างนี้ประมาณ500 400คือเขาเจียมาดีอ่ะอย่างอันเนี้ยแก้วไม้ใช่ไหมอันนี้เห็นมีขายทั่วๆไปนะคะจะพามาพันนึงจะพามาดูเตานี่เนี่ยค่ะมันเป็นเตาที่เราซื้อใช้นะก็คือ 7,600 อีวาตานีง่ายๆเตาก็มีหลายแบบชอบอันนี้
เลอครูเซ็ตหรือเปล่าเนี่ยใช่ไม่ใช่อีกคนละยี่ห้อใช่ใช่ไหมเออหรือว่าใช่วะมาจากพวกนี้พวกบาร์บีคิวอันนี้ทำพวกยากิโทริอ่ะอร่อยปิ้งปิ้งไก่ตอนที่แบบขัดตะแกรงอ่ะโหนี่เป็นโอเด้งแน่เลยโอเด้งจริงจังมากเลยนะอันนี้ระวังระวังอ๋อเขามีเปิดตรงนี้นะนี่นะครับพวกปิ้งลมควันไก่อุ๊ยอันนี้น่ารักสีสันสวยใช่ไหมน่ารักอ่ะเซงโกคุอันนั้นน่ะคือเตาย่างแอบอยากได้นะมันย่างหมูอร่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไว้ชามถ้วยต่างๆไว้ใส่กินแต่ไม่ชอบแบบนี้เลยกินแล้วเสียวฟันมากราคาแบบพันกว่าบาทช้อนซ่อมกระทบจริงอันนี้ก็เป็นแนวแบบนนเรโทรหน่อยใช่แนวโบราณก็หลายเต็นท์นะข้างเคียงที่เวลาไปกลางเต็นท์น่ะเราเห็นเขาใช้แบบนี้มันก็สะดวกดีเนี่ยราคาไม่แพงนะคะอันนี้นึกถึงสมัยก่อนแบบตอนคุณยายเป็นเด็กอ่ะตอนคุณยายเป็นเด็กแล้วพี่อ่ะพี่ก็ยังไม่เกิดสิไม่ใช่คุณยายเล่าให้ฟังสิอ๋อคุณยายเล่าให้ฟังทีแม่กับลำกับลำไวนี่ก็เป็นที่เก็บเงินนะพวกถังต่างๆเพื่อเก็บเบียร์เก็บน้ำไว้พวกนี้เอ้ยสนใจอันนี้ข้างบนเอาไว้ทำไมอ่ะไม่รู้ไปถือไหมหรือว่าไว้เก็บของไว้รัดผักหรอหักนั่นเลยเออไม่แพงมากอันนี้พอไหวมาดูมาดูมักกันบ้างพวกแก้วนะมักเบลมอนต์ 4,000 เยนราคาพอๆกันเลยนะยี่ห้ออะไรก็ตามเออใช่เป็นพลาสติกอยู่ราวๆพันกว่าบาททั้งนั้นเลยใช่ไหมราคาแบบจะประมาณนี้น้องของ Starbucks ก็ประมาณนั้นแล้วแต่ใครชอบอะไรพวกนี้เป็นที่ใส่น้ำน้ำเย็นคือเย็นน้ำร้อนคือร้อนแก้วเก็บอุณหภูมินะนี่แบบคล้ายๆสีสันสดใสคล้ายๆชุ่มเลยนะชุ่มเลยนะของเด็กๆก็ได้อันนี้ก็เป็นแนวเครื่องครัวนะแต่เราชอบอย่างนี้นะเนี่ยเซตแบบนี้ก็ดีโหเห็นแค่นี้3,000นะนี่ก็พลาสติกนะใช่เหมือนแก้วเลยแต่พลาสติกมันก็เวลาใส่ของมันๆแล้วแบบอากาศเย็นๆแบบล้างออกยากๆต้องใช้น้ำอุ่นล้างแต่มันก็ดีที่มันไม่แตกเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะหนักไหมมีความอวกาศนิดๆนะนี่จานใบละ550เยนก็ดูเขาเก็บ3อย่างร่วมกันนะเฮ้ยไอเดียดีประหยัดพื้นที่เอาแล้วมันเอาออกไงอ่ะมันจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนหรือเปล่าซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยทำไงเออมันออกไงมันต้องมีวิธีกดด้วยอันนี้ประมาณ500บาทนะเซตเนี้ยเออออกไงเป็นไงเหมือนมันล็อกไว้วางไว้เถอะอ๋อพลาสติกนั่นเลยนะเป็นพลาสติกออร์แกนิกนะส่วนนี้ก็เป็นเซตพวกถุงนอนละมีหลากหลายยี่ห้อเลยประมาณ 80,000 เยนใช่ถุงนอนราคา 16,000 80,000 8324 20,000 กว่าบาทไม่ใช่16,000นะอ่ะอันนี้เป็นตัวเต็นท์โพรเทคเตอร์หรอคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นตัวข้อต่อชิมนี่คือป่องไฟอันนี้ไงสโต๊กสำหรับใช่ใช่เขาเรียกอะไรนะต่อท่อเตาผิงเออเตาผิงแบร์โบนตะเกียงแบร์โบนนี่ยี่ห้อชื่อแบร์โบนเลยนะ3,000นี่เข้ามาโซนไฟแล้วนะโซนไฟใครขาดความอบอุ่นให้มาโซนนี้ใช่อันนี้น่ารักดีประมาณ1,500 บาทอันนี้ตะเกียงแบบว่าตะมูตะมีนะมีเห็นทั่วไปอันนี้เป็นแนวอลาดินนะโอ้ยแนวโบราณเรโทรนี่เขาต้องมีกล่องใส่เก็บด้วยนะ 2,000 เยนนะคะ600บาทอันนี้ก็เป็นพวกไฟอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะอันนี้ก็สวยนะแบตเตอรี่ชาร์จไฟห้องไฟห้องเราเรียกไฟห้องเลยดูโบราณมากเลยนะนี่นะเราก็ใช้ประมาณแบบนี้นะใช่เราใช้อย่างนี้ใช้ไฟชาร์จเราไม่ได้เน้นกระบวนการเยอะเราเน้นเร็วเน้นฟังก์ชันถูกเน้นให้มันมีแสงสว่างก็พอนะนี่นะเป็นพวกแนว
ันนี้เป็นแนวแบบบางนะเออขึ้นมาเป็นแบบ600บาทขึ้นมาสวยๆอ๋ออันนั้นประมาณนี้อันเนจไรเซอร์น่าจะดับไปแล้วนะไปกันต่อตรงนั้นบอมีอย่างละกราวชีเป้าอันเนี้ยพวกนี้เป็นลูกหมอนรองอันนี้หมอนอันนี้กราวชีใช่ไหมเอออันนี้เป็นน่าจะเป็นที่นอนนะที่ฟูกรองนอน8,800เป็นฟูกนอนแล้วนะเบดรูมแล้วนะครับนี่นะอืมกราวไงเห็นบางคนก็กันพวกความเย็นอะไรเงี้ยนะเออเขาบอกว่าหน้าหนาวให้ใช้อันนี้กันความเย็นจะช่วยอุ่นอันนี้ฟูกทาร์ปอืมก็อันนี้เป็นแบรนด์พวก One Action One Action Tarp 7,500 เยนเอางี้ที่กางง่ายๆเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็เอานั้นคลุมอย่างเดียวอีกนิ้วอันนี้ของชามแพงจังโอ้ชามตั้งแสนแสนเยน 30,000 บาทนะดูน่ารักเนี่ยมาดูอันนี้กันต่อเลยครับเป๊กเป๊กก็มีหลายความยาวนะพวกพื้นที่ทรายก็ต้องใช้เป๊กยาวๆใช่หรือเป็นแบบแบนๆก็ได้ส่วนความยาวก็มีหลายรูปแบบนะชอบสั้นชอบยาวเลือกได้ตามใจชอบอันนี้เป็นเป๊กเหล็กฮาร์ดสตีลไปต่ออ๋อนี่เป็นตระกูลชัมนะคะโอ้น่ารักเนี่ยสีใช่ตะมูตรงนี้น่ารักเชือกยังมีขายเลยอืมใช่อันนี้คืออะไรเอ่ยเต็นท์เต็นท์แล้วใช่ไหมใช่แบบเล็กๆนะเหมือนเป็นคลังเขามาเก็บไว้ตรงไหนเป็นบ้านน้องหมาเป็นบ้านทำจำลองเอามาใช้บ้านน้องหมาน้องแมวใช่จำลองให้ดูว่าโครงเขาโคแมนเขามีอะไรบ้างก็จะบอกว่านี่เข้ามาโซนโคแมนแล้วนะอันนี้เป็นอะไรรู้สึกโคแมนจะดังในเมืองไทยนะอันนี้ไม่แพงนะเป็นที่กันแดดใช่ไหมพวกทาบเฉด 34,000 เยนมาจัดปาร์ตี้จัดอะไรได้10,000 กว่าบาทใช่โคแมนก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงมากนะราคาเอื้อมถึงได้นะครับอ่ะอย่างดูเต็นท์อันนี้เป็นทัฟวายโดมวีคนเดียวก็50,000หมื่นกว่าบาทกันอันนี้สำหรับใหญ่ขึ้นอันนี้เท่ากันรุ่นนี้สกรีนทาร์ปอ๋ออันนี้ก็มีเหมือนเป็นมุ้งขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าคนเดียวนะหมายความว่าคนเดียวอ่ะกางเต็นท์ได้อันนี้นะคะที่ตอนแรกสอนได้บอกว่าคนเดียวแต่จริงคืออยู่ได้หลายคนสองคนอะไรเงี้ยต่อคนเดียวสามารถกางได้อันนี้ 30,000 สกรีนคาโนปี้จอยทาร์ปอันนี้อันใหญ่อันนี้ทูรูมนอนได้ 4-5 คน 98,000 ก็ประมาณ 30,000 บาทเกือบ 30,000 บาทเนาะแพงกว่าสโนว์พีคอีกนะอืมใช่ไม่ธรรมดาก็ถือว่าใหญ่กว่าเหมือนจะใหญ่กว่าสโนว์พีคนิดหนึ่งด้วยพอกันหรือเปล่าน่าจะพอกันนะนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยชูรูมเหมือนกันนะ 68,000 อันนี้คอมแพคหน่อยนี่อาจจะรุ่นใกล้ๆกับสโนว์พีคชูรูมก็มีหลายเพราะญี่ปุ่นอ่ะเขาเน้นทูรูมซะส่วนใหญ่นะแบบถ้าเป็นครอบครัวนะอันนี้มาดูตัวอย่างเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะนี่อันนี้โฮแมนอันนี้เป็นโซนห้องนอนละใช่ไหมใช่อันนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นทูรูมเฮาส์ LDX ทับสกรีน UV Pro ด้วยแต่เสาเขาก็มีเหมือนมาร์คสีขาวสีดำให้นะตรงกับเชือกห้องลิฟวิ่งเขากว้างเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีก็ได้เพราะมีคนอยู่มีเครื่องครัวเซ็ตเครื่องครัวน่ารักมากคลาสสิกของเขานะผมเนี่ยคลาสสิกแต่หนักมากเลยเราต้องใช้รถอะไรขนเหรอมาดูเก้าอี้โคแมนบ้างเป็นไงบ้างสบายนะสบายมากได้โต๊ะแบบนี้เหมือนมันปรับได้นะเนี่ยนะสบายอยากได้โต๊ะแบบเนี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบโต๊ะอนุบาลโรงเรียนอนุบาลนะมีห้องโยเกะใช่ไหมโอ้นี่โคแมนเป็นแบบนอนได้เลยจ้ะเหมือนเป็นเชือก
เหมือนเป็นเชือกสาวแซบเรียกเก้าอี้แบบนี้ว่าเก้าอี้อากงอ๋อเพราะตอนเด็กๆอากงชอบนอนแบบนี้อ๋อมันไหลได้เนี่ยใช่เก้าอี้อากงอ่ะอุ้ยสบายเลยเนี่ยดีไหมซื้อไว้บ้านตัวหนึ่ง เป็นเก้าอี้อากงแล้วมันล็อกได้ด้วยเนี่ยเออเจ๋งอ่ะลองไหมเอาสาวท่านลงไปนอนหงายแน่นอนลองดิมันคือเก้าอี้อากงอาม่านั่งไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นพวกโต๊ะต่างๆนะคะที่เขาเอามาวางเนาะ Master CD อันนี้เท่าไหร่อันนี้ 6,000 นะ 6,000 บาทดูท่านจะประมาณ 6,000 บาทใช่จะใหญ่อยู่เหมือนกันมาดูนี่ก็เป็นเตียงที่เราซื้อไปนะใช่เหมือนของเราใช่ไหมอ๋อมันก็มีแบบนี้เหมือนตรงนี้จะนุ่มกว่านะนุ่มกว่านิดนึงเป็นดาร์กรูมเทคโนโลยีด้วยนะมืดอันนี้ก็โคแมนแบบมีที่วางแก้ว 5,000 เยนก็ 1,500 บาทนั่งซีสบายไหมมันก็มีความเกะกะอยู่เงี้ยนะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันนะมันตันๆไปนิดใช่มั้ยขามันยังพักไม่ได้นี่ใจมาแถวไอ้นี้แล้วอ่ะถังอ่ะถังต่อเลยนะครับเมื่อกี้แบตหมดนะอ้าวเอามาอันนี้ก็เป็นโซนถังนะใหญ่มากเลยเราก็สนใจจะซื้อแบบพวกถังใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยอันนี้มีล้อล่างด้วยของโคแมนอันนี้ 9,000 เยนน่าจะ60ลิตรนะใช่ 9,000 ก็ 3,000 บาท 2,000 อันนี้30ลิตรเล็กมาหน่อยเล็กมาหน่อยใช่ไม่พออัน 5,000 เล็กไปนิดนึงนะใส่น้ำไม่พอใช่เปิดยากด้วยเปิดยากหลังจากที่เราเริ่มมีประสบการณ์นะเพราะตอนแรกเราคิดว่าอันเล็กน่าจะพอแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่พอใช่รู้สึกเราซื้อ High Peak Double ไปนะ 20,000 เยน 6,000 บาทรุ่นนี้แหละที่เราซื้อไปก็ดีอย่างรุ่นนี้คือมันมีตัววาล์วมันดูดอากาศมันเองนะเวลาเปิดธรรมดาอันนี้ก็เป็นพวกถุงนอนนะครับของ Coleman มีผ้าหลากหลายเลยเราก็ของ Coleman กันนะใช่ใช่รู้สึกว่าเขาซื้อที่นี่แหละอย่างนี้ได้ตั้งแต่0ถึง5องศาอันนี้ก็10นะคะของเรารู้สึกจะซื้อนี่ของเรารุ่นนี้เปล่า4ใช่ใช่ใช่เรานอนแบบ2คนแยกได้เป็น Family 2 in 1แยกก็ 3,000 บาทนะไม่แพงมากโลกอนมาในโซนโลกอนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นใช้กันเท่าไหร่นะอันนี้เป็นขนนุ่มนิ่มถุงนอนหน้าร้อนดูร้อนเชียวอันเนี้ยมันคือกระเป๋าน้ำร้อนคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ายูทำโปะแบบสมัยโบราณใช่ป่ะคือสมัยโบราณมันจะไม่มีแบบนี้วิธีการก็คือเขาเอาน้ำร้อนเทใส่ขวดเหล้าอ่ะแล้วเอาผ้าพันแล้วก็มากอดแต่ว่าปัจจุบันเนาะก็มีแบบเป็นถุงน้ำร้อนสาวแซบรู้เยอะเลยนะรู้หนาวอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะตะมุยตะมีมากเลยอ่ะจะบอกว่าหมอนเขาใหญ่ดีนะมีสโนปี้ด้วยนะเราไม่ได้สนใจหมอนเลยสนใจสโนปี้เพราะว่าน่ารักหมอนนี่น่าสนใจนะมันดูสนใจหมอนแล้วสนใจแต่เรามีแล้วนะหมอนของเนเจอร์ไฮนะครับถุงนอนอ๋อโลกอนนี่ตอนแรกเราก็จะซื้อนะใช่ใช่เซนใช่ไหมตอนนั้นเราดูเป็นรุ่นไหนนะรุ่นเนี่ยแหละชูรูมใช่ดับเบิลชูรูมเพราะว่าสูงหน่อยใช่ไหมใช่แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้สูงอย่างที่คิดเนี่ยเพราะจริงๆรุ่นนี้มันเป็นแพนเนลนะเป็นแนวแบบเทคโนโลยีแพนเนลเทคโนโลยีก็77,000ก็ถูกกว่าสโนว์สองหมื่นกว่า20,000เยนมีพวกกระเป๋าใส่ตักพวกของเย็นเย็นนะฮะใช่โลกอสก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่แบบไล่บี้คู่แข่งมานะอันนี้เขาบอกว่ามันเก็บความเย็นได้5วันนะเออด
ดูแล้วมันเท่าไหร่เนี่ย 23,000 ถูกกว่าของเมื่อกี้แบรนด์อเมริกานะโอ้มีเป็นคล้ายๆตู้เย็นชัดๆเลยนี่มันคือตู้เย็นแต่มันหนามากเลยดูความหนาสิใช่ดูก็น่าจะเอาความร้อนอยู่ใช่เขาบอกมันเก็บได้5วันนี่มาดูเต็นท์กันดีกว่านี่นะเต็นท์เนี้ยสูงพอสมควรเลยนะครบลงสูงเนี่ยรอ200ขึ้นไปนะ200เซนอันนี้เป็นเก้าอี้ของโลกอนนะครับก็นั่งสบายนะสบายไหมใช่ข้างในมีการแบ่งวรรณะด้วยนะราคา 7,000 เยนเฮ้ยไม่แพงนะนั่งสบายเลยดูใหญ่อะใช่นั่งสบายมีที่วางมือด้วยอ๋อเขามีนี่แบบนี้ด้วยนะน่าใช้นะครับอุ้ยอันนี้เป็นที่ชุดเบดรูมห้องนอนก็จริงๆจะบอกว่าเหมือนสโนว์พีคเลยนะคล้ายๆสโนว์พีคเลยนะครับโอเคไปกันต่อก็ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีโคแมนแบรนด์อเมริกามาแทรกโต๊ะเล็กมากเลยนึกถึงตอนไปดูฮูอ่ะแบบแต่นี้มันไม่ได้นั่งนะเอาไว้กินไงไว้วางพวกของเล็กๆกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนั่นเหรอที่ปูเฮลโลคิตตี้ด้วยเก้าอี้น่ารักเชียให้เด็กนั่งใครนั่งเด็กนี่เป็นพวกเตาย่างนะคะนี่ก็ลมควันสโมกใช่ลมควันอันนี้ก็กองเก็บทองกองเก็บของทองไว้ขนของเวลาขึ้นรถหุ้ยอย่างน่าทำทีเลยคืออะไรเป็นหมอนแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะจัดได้ประมาณ 1,200 ไม่ต้องถึงนิ่มใช่เป็นพวกหมอนน่ารักมากอ่ะพี่ยกอันนี้อะไรอ่ะเกลือที่เก็บความเย็นด้วยป่ะเออนี่กระเป๋าครัวอันนี้ทำเหมือนบ้านเราเลยนะตะกร้าตะกร้าถักอันนี้น่ารักอ่ะจริงแบบมันไม่จำเป็นต้องไปแคมป์อย่างเดียวนะเอาไปใช้ในบ้านก็ได้อ๋อนี่ของแซนเล่ดังอยู่ 6,000 เยนแซนเล่1,800พี่โอ๊บเราไปดูมงเบลนี่ของฝรั่งเศสก็เขาก็แข่งเรื่องเทรคกิ้งเหมือนนะฝรั่งเศสอันนี้ประมาณ400บาทแต่ว่าเป็นพลาสติกเนาะข้างนอกนี่ดังเนี่ยเทอร์โมเทอร์โมสเหรอก็พันกว่าบาทตัดอันไม้อะขอดูอันไม้อันนี้กินอึ่งเดียวก็หมดแล้วมั้งอ้าวแต่เขาชอบนะฮิตมากเลยตอนเนี้ยแบบไม่อยากแบกเยอะสำหรับมอไซค์เนาะนี่เป็นโซนพวกมีดนะไหนโซนมีดโซนขวานมีดขวานเราไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะโลกอสอันนี้เป็นโลกอสนะคะเป็นแบบคนเดียวชื่ออะไรอ่ะดูโอบาดูโอบา 30,000 เยนก็ 10,000 บาทนอนได้คนเดียวนะหรือ2คนก็เบียดเบียดหน่อยถ้าเรา2คนก็คือแน่นน่ะแน่นมากเอ้แต่มันก็กระทำรัดดีนะแล้วก็มีเวิร์กแต่จะบอกว่ามันสามารถจะทำเวิร์กออกมาข้างนอกได้เห็นป่ะใช่ก็มานั่งหลบฝนได้อันนี้แนวมินิมอลตั้งเสาได้ด้วยนะไม่ต้องขนอะไรไปเยอะอันเนี้ยนี่ก็เป็นเก้าอี้ขนาดเตี้ยเก้าอี้นะคะแชร์11,000ประมาณ 3,000 4,000 มันเตี้ยไปหน่อยนะนั่งได้2คนนี่ตอนแรกเราจะซื้อไฟแบบโฟแมนอ๋อใช่จะซื้อไฟแบบนี้ที่มันแยกไม่ได้เนี่ยดูอย่างอันนี้ใช่ป่ะเขาจะถอดแยกได้4ตัวเออแล้วทำไมเราไม่ซื้อเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ว
นี่ไงที่บอกฮอตแซนมันมีแบบหลายยี่ห้อมากคงเป็นเพราะมันเป็นสีขาวหรือเปล่านะแล้วเราอยากได้สีเหลืองอ๋อนี่ฮอตแซนวิชพูดแล้วก็วนกลับมาพูดต่อ600บาทใช่ไม่แพงมันมีทำออกมาแบบหลายๆแบรนด์นี่ก็เป็นพวกโคมไฟฟ้านะอิเล็กทริกแลมป์แลนเทิร์นกล้องมันจะเงือกงากนิดนึงนะคะพอดีแบบบางทีปากเราไวกว่ามือเราจะไปช้านะคนญี่ปุ่นเขาเรียกลันตันลันตันอันนี้เขาให้มาลองมาดูว่าหนักแค่ไหนอ๋อของชุดของชัมด้วยนะขึ้นไปดูกันดีกว่าไม่ใช่ร้านขายของชัมแต่เป็นยี่ห้อชัมไม่โคแมนอันนี้เหมาะสำหรับเด็กของโคแมนเหมาะสำหรับเด็กอันนี้เขาก็มาจำลองให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ด้านในเขาก็จะมีเตียงแบบนี้ด้วยเนาะก็ดีนอนไม่ต้องนอนกับพื้นนะคะนี่แบรนด์ DOD ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีดังในเมืองไทยนะถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะดิน DOD ถึงแล้วสิ่งที่เราอยากจะดูโซนพวกเรียกว่าเตาผิงใช่เพราะว่าแต่น่าจะหนักนะอ๋อไม่หนักไม่อยากนึกตอนทำความสะอาดทำไมมันมีแยกหลายชั้นทำไมเป็นวงๆใช่ไหมอาจจะแล้วแต่ความแล้วนี้เราต้องขนาดที่เราจะใช้ก็คือต้องเอามันออกมาจากเต็นท์ต้องเจาะรูออกอัดเว้นช่องอันนี้เตียงเตียงนอนสูงสูงไปไหมเนี่ยสูงไปไม่ต้องกลัวน้ำไหลเพราะเต็นท์โอ้นี่โลกอสใหญ่มากโลกอสใหญ่มากเลยเกือบจะ3ห้องเลยมั้งเนี่ยใช่ใหญ่มากนะคะข้างในโอ้รุ่นนี้รุ่นใหญ่มากเลย อยู่กันได้หลายคนเลยโล่งๆเลยแต่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอพี่โอ๊ตบอกอันนี้ก็น่ารักนี่คือการที่เป็นห้องซาวน่าหรอเหมือนเลยนะเสาอยู่ข้างบนด้วยใช่น่าจะมีความคล้ายๆนะเนี่ยเขามีเจาะชัดเจนแบบนี้นะคือเจาะเป็นทางการจริงจังเลยนี่ค่ะเสาสำหรับหน้าหนาวมาดูโอกาว่าตัวใหญ่กันดีกว่าอันนี้เป็นแบบแนวอันนี้เป็นกระโจมกระโจมใช่ไหมแสนเยนก็ประมาณ 30,000 บาทก็เป็นแนวแบบอินเดียนแดงนะเข้ามาข้างในก็นี่มันจะมีเสากลางเนี่ยมีโพกลางน่ารักอ่ะแล้วก็มีตัวระบายโพเป็นไอ้นี่ไม้งามแล้วเนี่ยใช่เป็นตัววายแล้วก็ข้างบนมีระบายควันระบายอากาศหรอชอบจัดดีอ่ะจัดแบบอินเดียแดงซาฟิกาอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปเลยนะต้องซื้อเซตนี้ไปเพราะว่าของที่มีที่บ้านเอาเข้าไม่ได้แล้วที่เราอยากได้ก็คือเป็นพวกนี้นะเป็นพวกที่เป็นอันนี้เขาใช้น้ำมันหรอดันโบกเฮ้ยระวังก็จะเป็นอ๋อมีนี่ล็อกไว้ใช้แก๊สหรือเปล่าเหมือนจะเป็นแก๊สนะเนี่ยเนี่ยใช้กระป๋องแก๊สวางเนี่ยนี่ก็ดีนะจบให้ความร้อนให้แสงสว่างด้วยอลาดิน 37,000 แค่ 10,000 กว่าบาททำอาหารได้ด้วยเปล่าว่าแต่ตรงนี้สวยจังเลยใช่ไหมเนี่ยชอบชั้นวางก็เป็นของโอกาว่านะครับติดใจอันนี้ฮะอะไรนะติดใจอันนี้หมายถึงอะไรอันไหนเนี่ยธีมเนี้ยเลยอ๋อนอนยังไงวะก็เนี่ยนอนบนนั้นไงบ้ามันก็ต้องแยกกันนอนนะเธอก็ซื้อคนละอันเนี่ยนอนคู่อีบ้าก็ที่นอนเราก็นิ่มๆอยู่แล้วนี่แข็งกันตายนี่ไงพี่โอ๊ปพอมันทำความร้อนใช่ไหมมันก็จะร้อนเพราะว่ามันอาจจะใส่อุ่นก็ทำอาหารข้างบนได้ด้วยแต่อันตรายนะเดินไปนี้แบบหน้าผาได้เลยอ่ะเอาอะไรมาวางได้เอารองเท้ามาตากแห้งได้บ้าจริงบางคนก็รองเท้ามาตากแห้งนี่ก็เป็นพวกสโมกใช่ไหม
เตาย่างเตาอะไรของเขาอันนั้นเป็นแนวราบอันนี้คือของยี่ห้ออะไรเอ่ยไม่รู้นะยี่ห้ออะไรอันนี้เป็นแนวแบบแนวราบแนวคลานนะคะ Big Agnes Big อะไรนะ Agnes Big Agnes โอ้จะเป็นนอนกันยาวๆเลยนะใช่เป็นแนวแบบแนวคลานระวังก็คล้ายๆเป็นโดมเป็นตัวหนอนน่ะนะใช่แต่ว่าเน้นห้องนอนใหญ่มากๆก็ทำกระตุ้นเลยอ๋อแต่ว่าลิฟวิ่งก็คืออยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมคือเขาไม่ได้แบบว่าเน้นแบบอาหารที่มีกลิ่นไงอ๋อกระจุกกระติกอันนี้เป็นแนวแบบหมอดูไพ่ยิปซีอ่ะใช่อ้าวร้อมวง อะไรเงี้ยนะแต่ลมแต่ว่าไม่เน้นแบบชมวิวเท่าไหร่นะถ้าชมวิวต้องนั่งหน้ามีคนเขาอาจจะออกมาข้างหน้านิดนึงใช่เราไปดูห้องหนึ่งกันต่ออันนี้มินิมอลเวิร์คเราชอบโต๊ะอ่ะแนวสวยดีนะมันเป็นที่ดริปกาแฟเปล่า 8,500 มินิมอลเวิร์คนี่ก็แบรนด์ไม่เคยเห็นกันนะเก้าอี้อ่ะน่าสนโต๊ะกับเก้าอี้อ่ะโต๊ะเป็นเหมือนระนาดเลยเราก็ไม่เคยเห็นแบรนด์นี้เท่าไหร่สูงไหมยกยืนได้มีลุกนะไม่สูงอะชนหัวชนชนหัวใช่ไหมแต่ว่าผ้ามีความคล้ายๆกับสโนว์พีคเลยนะผ้ามินิมอลเวิร์กนะยี่ห้อนี้อ๋อเขาเน้นโฟลว์นะน่าจะนอนได้ไม่เยอะนะแต่ดูมันก้องแก๊งก้องแก๊งเนาะอันนี้ก็คือเป็นพวกพร็อพแล้วที่เขาขายเป็นพวกก็คือแบรนด์มินิมอลเวิร์คใช่ใช่มันก็มินิมอลจริงเพราะว่าแบบมันมาแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะป่ะหมดแล้วมั้งคิดว่าน่าจะครบแล้วนะก็มีโต๊ะโคทัสสึไหนโต๊ะหน้าหนาวเนี่ยโคทัสสึมันเป็นโต๊ะแบบสำหรับหน้าหนาวโต๊ะหน้าหนาวเลยนะสนใจไอ้ถาดเขานะเนี่ยแต่มันไม่ได้มีฮีเตอร์นะ มันแค่นั่งอุ่นแต่เขาสนใจอันนี้เยอะอ๋อขาดกันแมลงด้วยเออไปปูแบบในลิฟวิ่งอ่ะเห็นมันมีแบบบังเกอร์ข้างใช่ป่ะดีมากแต่ว่าไซส์อีกเนาะต้องดูไซส์ด้วยแหละอันนี้คือปูอันนี้เสร็จแล้วยังต้องปูนี้อีกนะ ปูในปูจริงจังมากแล้วมันทำไซส์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยคือแบบมันไม่สามารถซื้อที่อื่นได้ใช่แล้วมันดีอย่างน้ำก็ไม่ได้น้ำไม่เข้าใช่ไหมเขายกกันขึ้นมาอย่างนี้นะ อันนี้เท่าไหร่บ้างนะสนใจอันนี้ใช่ไหมไอ้ตรงลิฟวิ่งที่เรานั่งกันอ่ะคือบางทีเรานั่งกับพื้นได้เลยไงปะนี่นะอ่ะมาดูคีย์ของเราเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตั้งใจมาซื้อพวกนี้แหละน่าจะเป็นฮีเตอร์แหละก็ใส่น้ำมันเนาะน้ำมันเข้าไปตรงนี้ใช่เออเนี้ยเราจะซื้อเปิดไฟดับไฟอันนี้คือใช่มีหลายรุ่นเลยนะราคา 30,000 เยนโอ้แพงอยู่หนักไหมแต่เราจะขนยังไงนี่สิหนักไหมหนักอยู่นะอันนี้รุ่นนั้นอ่ะหรือไม่ก็ต้องซื้อรุ่นนี้อันนั้นใหญ่ไปเลยใหญ่ไปอาจจะเอาแบบแค่เล็กๆอย่างนี้ก็เลยอ๋อเขามีที่ห่ออ๋อเป็นถุงใส่ใช่แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยแต่แพงกว่าอันใหญ่เมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนแก๊สธรรมดานะเพิ่มแรงเพิ่มเบาใช่อาราดินนะนี่ที่เป็นก็ที่อันที่แรกที่พี่โอเปิดนั่นแหละที่ใช้แก๊สเนี่ยอันเดียวกันใช้แก๊สใช้แก๊สแพงอยู่นี่ก็โอเคนะมันทำอาหารได้ใช่ไหมข้างบนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เอาก็มันน่าจะร้อนไหมตรงเนี้ยก็แค่วางหม้อไอออเช็คนี่ไงฮีเตอร์เป็นอย่างนี้อันนี้ก็แก๊สเหมือนกันว่ะแก๊สเหมือนกันเราก็อยากได้ที่มันเป็นน้ำมันนะพอแก๊สเดี๋ยวก็หมดนะแต่มันก็จบไหมอ่ะเพราะเราก็คงไม่เปิดแบบแค่นี้แค่นี้จะพอแล้วเพราะน้ำมันมันก็เก็บยากทำความสะอาดยากกลัวหกกลัวอะไรอย่างเงี้ยจริง
ช่ไหมแก๊สนะก็เนี่ยแผ่ความร้อนออกมารุ่นนี้แค่36,000ก็แพงอยู่นะ36,000ก็พอๆกับรุ่นนี้แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนแต่อันนี้ก็ถูกทิศทางอ๋อนี่รอบทิศเลยดีกว่าให้แสงสว่างด้วยเนี่ยอ๋อนี่ไงมีแบบรุ่นน้ำมันก็มีรุ่นน้ำมันนี่ใส่น้ำมันเนี่ยเวลาซื้อน้ำมันคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อตามปั๊มน้ำมันแล้วก็มาเติมแล้วก็มาหยอดเข้าไปตรงนี้นี่เนี่ยมันก็มีถาดรองน้ำมันหยดเลยคิดว่าประหยัดกว่าแต่มันเราจะยกไปไม่ไหวใช่สิ่งที่กลัวคือกลัวเลยนะไอ้น้ำมันหยดน้ำมันหกเนี่ยแหละอันตรายอยู่ก็เหมาะสำหรับวินเทอร์แคมปิ้งนะพวกนี้นะใช่ในกรณีเราไม่ต้องการเอาเตาผิงแทนเลยนะไม่ต้องมีฝันมากนี่ก็เป็นน้ำมันนะจริงอันเล็กๆก็พอไม่ต้องน้ำมันหรอกเฮ้ยนี่เหมือนแบบทำอาหารได้ด้วยนะเหมือนหม้อหุงข้าวนอกจากจะมีน้ำมันแล้วยังมีระบบแก๊สด้วยนะเออก็มีอยู่แค่นี้ที่เราเห็นเอาจริงนะใจอ่ะอดเอียงไปทางแกแล้วแหละเหรอซองใส่อ๋อนี่มาเป็นเซตด้วยพี่โอ๊บเนี่ยอันนี้เซตเนี้ย 47,000 ใช่อันไหนวะเออใช่อันนั้นแหละมันใช้อะไรวะหอเร่งไฟใช่เป็นแบบแก๊สองก็ให้แสงสว่างด้วยแล้วความร้อนมันออกมาทางนี้ก็ข้างบนเนี่ยมันก็มีรูใช่ไหมจริงๆแบบต้มน้ำหรือว่าอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาวางได้นะหรือเปล่าวะน่าจะได้ดิต้องได้กำลังงงอยู่ว่าแล้วทำไมเราใช้เตาก็ไม่ได้หรอวะเราใช้เตาเองก็ได้ใช่ไหมก็คือยกออกเพื่ออาจจะหุงต้มเนี่ยตรงเนี้ยหรอเออหุงต้มก็น่าจะได้นะไม่น่าเวิร์กเอาไปดูวิธีเป็นไอเดียก่อนอลาดินเพราะนี้โลกอสเข้ามาจับมือร่วมกันนะอันนี้เป็นคามากุระของแบบกระโจมมาโซนนอร์ดิกกันบ้างเห็นคนไทยก็เริ่มนิยมกันนะครับนอร์ดิกอันนี้เป็นแบรนด์จากสแกนดิเนเวียนอร์ดิกนะคะนอร์ดิกอุ๊ยอันนี้อย่าว่าสาวแซ่บนะโลกเหนืออย่าว่าสาวแซ่บนะเห็นแมทีเรียลแล้วนึกถึงอุปกรณ์ที่พาใช้อ่ะในวัดอ่ะพวกกระโถนพวกอะไรดูเรโทรใช่ไหมใช่ใช่มีแอสการ์ดอันนี้นะรุ่นนี้นะคะ115,000 เยนเหมือนนอร์ดิกเขาเป็นแนวเต็นท์ผ้านะผ้าดิบแต่เป็นผ้าที่เราเห็นนะเต็นท์ผ้าเราอ่ะวันที่เขาฝนตกอ่ะผ้าของเขาเหมือนแบบมันแห้งเร็วเหลืออะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นแนวแบบเหมือนถ้าเราเป็นทุกข์อ่ะอันนี้เป็นวีมัวมีรูปยกตัวอย่างนะรูปเดียวกันนี้แหละกับอันนี้วีมัว 24.8 อันนี้ราคา 110,000 ก็ 30,000 กว่าบาทส่วนอุดการ์ดนี่ 13.2 นะ150,000ก็จะแพงกว่าอันประมาณ 45,000 บาทเอาผ่านเขาหามนี่ที่ญี่ปุ่นขายอยู่แสนสี่เนี่ยดูทรงอ๋อเป็นทรงกระโจมแบบนี้แสนสี่ก็ประมาณสี่ห้าหมื่นสองอ่ะ42,000สี่หมื่นกว่าโอ้ยอันนี้ก็เป็นเลกาซี่นะฮัสการ์ด12.6กระโจมเหมือนกันคือมันดูดีนะดูแบบดูคลาสสิกมากตัวนี้ขายอยู่แสนสามก็ประมาณ45,000ประมาณนี้แหละก็ราคาแรงเหมือนกันนะนอดิคถ้าดูแล้วน้ำหนักก็ไหวไหมพอนะอาจจะเบากว่าสโนว์พีคหน่อยแต่สีมันสวยนะใช่ถ้ามีรถดีๆเต็นท์ก็ต้องดูดีด้วยนะใช่เดี๋ยวนี้เขาทำสีแสนด้วยนะโอ้นอดิคมีสีแบบนี้ด้วยใช่ใช่อันนี้เป็นผ้าแบบเป็นผ้าเขาเขามาทำผ้าแบบนี้สู้กับพวกญี่ปุ่นนะแต่มันดูแบบอันนี้น่าจะแบบ1หรือ2คนน่ะ Try Harm ราคา 86,000 โหแพงอยู่นะราคาแรงอยู่20,000กว่าบาทคือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยอันนี้นอนได้2คนใช่ไหมพี่ยบใช่ก็บิดก็ไม่เชิงเบียดอ่ะนอนไ
มันเป็นอ๋ออันนี้เป็นคางหมูอีกไหมลองเข้าไปดูนะไปนอนดูพี่อ้อมนอนคนเดียวเต็มแล้วนะสองคนได้สองคนเหลือสบายสบายอันนี้คือเราไม่สามารถเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ไปได้เพราะว่าเต็มแน่นอนเว้นนอกต้องเน้นแบบแนวมินิมอลเล็กๆกระจุกกระจิกนะใช่ก็โอเคนะเป็นแนวกระโจมอันนี้เขาไปให้เขาเป็นแนวกระโจมใช่แนวกระโจมที่รอจู่โจมนะวันนี้ร้านเขายังมีกระชับของด้วยนะก็เป็นแนวแบบชาวแคมป์นะโคแมนแคมป์นี่นะคะนี่ก็เป็นลูกแคมป์ของไอ้ถุงนอนถุงนอนเออเขาก็เลือกแบบเป็นไอเทมที่มันเกี่ยวกับเอาท์ดอร์ใช่ไหมโอเคก็น่าจะครบแล้วเนาะอืมโอเควันนี้ก็ให้ดูโซนเต็นท์แต่จริงก็จะมีชั้น2ชั้น3อีกใช่ก็คือเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นเอาท์ดอร์เป็นรองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งเราคงจะไม่ได้เดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ล่วงเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวขอเรา2คนไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในคลิปพาชมพาเที่ยวนะคะเกี่ยวกับแคมป์วันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ